เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมก๊อฟทีวีอยู่กับเกมยูทูเปียออริจินนะครับผมก็ไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมอ่ะหลังจากที่เกมอัปเดตมานะครับผมก็จะมีของมากมายเข้ามาเนาะผมก็ไม่ได้ติดตามเลยว่ามีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับผมแต่ว่าอยากจะบอกด้วยนะครับผมว่าการฟาร์มของขายนั้นเราต้องไปดูที่ร้านค้าว่าอะไรที่สามารถขายได้เร็วนะผมแล้วก็หาง่ายนะครับผมก็คือเป็นพวกไม้พวกของทําบ้านนะครับผมเพราะว่าพวกนี้เขาต้องใช้กันเยอะนะครับผมนะข้าจะไปหาแบบว่าหญ้าบังกรสิ่งที่มันฟาร์มยากๆนะครับผมมันก็ใช้เวลาแล้วก็กว่าจะได้มานะครับผมแต่มันอาจจะราคาสูงนะครับผมแต่ว่ามันจะยากนิดนึงแต่ว่าตัวนี้นะครับผมก็คือการฟาร์มไม้นั่นเองคือฟาร์มไม้นะครับผมเป็นอะไรที่ง่ายมากๆคือตัดไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาขายที่ร้านค้าเนาะแล้วก็ส่วนขวานเราก็สามารถที่จะใช้ไม้ในการซ่อมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขายไม้ไว้ก่อนแล้วก็จะไปตัดไม้นะครับผมแล้วก็มาพูดคุยกันเนาะหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานอาจจะมีอะไรเข้ามาเยอะนะครับผมเพื่อนที่รู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงเลยนะเดี๋ยวผมจะวางสักประมาณ80 85ก็แล้วกันนะครับผมโอเควางทิ้งไว้ประมาณ85นะครับผมก็จะเป็นพวกหนอนพวกใบไม้พวกนี้ก็ราคาแพงเหมือนกันนะแล้วก็วางไปเลยนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมเป็นกลางคืนพอดีเลยเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะไปฟาร์มไม้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มฟาร์มจากหลังบ้านผมก็แล้วกันเนาะเกมนี้ก็น่าจะมีอะไรเข้ามากันเยอะแล้วนะครับผมช่วงนี้ใครที่อยากจะกลับเข้ามาเล่นก็ลองเข้ามาเล่นดูเนาะนี่ตัดไปเรื่อยๆนะครับผมตัดไปเรื่อยมันเยอะมากไม้สีขาวนะก็แนะนำให้ตัดใกล้ๆร้านค้านะผมเสาสปริงเดย์นะครับผมนะตรงประมาณช่วงนี้นะครับผมก็จะค่อนข้างที่จะมีต้นไม้สีขาวรอบๆร้านค้านะครับผมเดี๋ยวผมจะฟาร์มไปที่หลังบ้านผมก็แล้วกันน่าจะยาวไปฝั่งนู้นโอเคเริ่มฟาร์มกันเลยผมก็ไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งนะครับผมเพราะว่างานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมช่วงนี้ถ้าใครยังเวลไม่เยอะนะครับผมก็ใช้เป็นขวานคริสตัลก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครเวลเยอะแล้วนะครับผมก็ใช้เป็นขวานกระดูกก็ได้นะเพราะว่ามันจะตัดประมาณ3ครั้งนะครับผมถ้าเป็นขวานวาเลียก็3ครั้งเหมือนกันเนาะก็ใช้ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะใช้อุปกรณ์ในการซ่อมน้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตัดไปจากฝั่งนี้เขตนี้นะครับผมก็จะมีพวกมอนสเตอร์กลางคืนก็ประมาณเวล5นะครับผมก็ตีแป๊บเดียวตายโอเคถ้าเราเห็นแร่แบบนี้นะครับผมแร่สีเงินๆแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นกระทานะครับผมกระทาเขียนเป็นรูปหัวใจเนาะนี่เขียนเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยมันก็จะได้ธาตุไฟนะครับผมนะก็กดค้างปล่อยไปแล้วก็จะได้แร่เอเอสไปขายด้วยนะครับผมแล้วก็ขุดไปเนาะนี่ได้มาแล้วถ้าเราเจออีกแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมค่ากระทาเรามันรีโหลดเต็มนะโอเคฟาร์มต้นไม้ต่อนี่ได้ใบไม้ด้วยนะครับผมมันก็ฟาร์มไม่ยากนะครับผมตีมันสามครั้งนะตัวนี้น่าจะของเต็มว่ะเดี๋ยวผมใช้เป็นเจ้ากระเป๋าพกพาก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะปึ๊บให้ช่วยเก็บท่อนไม้โอเคให้ช่วยเก็บใบไม้แห้งก็แล้วกันเดี๋ยวเราฟาร์มต่อนี่ต้นไม้สีขาวอย่างเยอะถ้ามีสัตว์ขี่ก็ขี่ไปนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มกระเป๋าให้เราได้เยอะเลยนะครับผมเพิ่มถ่วงน้ำหนักให้เรานะนี่นะครับผมตอนนี้เราก็ทำการขายไปแล้วนะครับผมก็ขายไม้ไป500ท่อนนะครับผมได้ประมาณ4ทองเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมมันขายดีจริงนะไม้เนี่ยถ้าเพื่อนๆฟาร์มทั้งวันนะครับผมบอกเลยรวยนะครับผมรวยยังไงก็รวยเพราะมันขายดีมากเลยนะไม้เนี่ยลงแป๊บเดียวเห็นไหมผมตัดยังตัดมาเมื่อกี้เองนะครับผมนะตอนนี้ก็เช้าพอดีเลยถ้าเพื่อนๆอยากจะฟาร์มแบบว่าไปขายทีเดียวก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะได้ขายพร้อมกันเลยเนาะก็ฟาร์มสักประมาณ 2-3 กองค่อยเอาไปขายก็ได้นะครับผมนะหรือว่าจะเป็นฟาร์มเหมือนผมก็ได้ผมจะวนไปแล้วก็เอาไปขายที่ร้านค้าก็จะได้ประมาณ500ก็1กองพอดีเนาะก็จะได้เรซินไปขายด้วยแหละ
ถ้าเรซินไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรนะผมแล้วก็ฟังมาไปก่อนเดี๋ยวนานๆก็จะมีคนมาซื้อเองแหละนะครับผมเพราะว่าเรซินก็เป็นส่วนประกอบของการสร้างบ้านเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวนี้มี2ต้นเลยรู้สึกว่าจะได้ดอกบัวสีชมพูด้วยนะมีน้องคนหนึ่งก็ถามมาพี่มันดอกบัวสีชมพูมันเอาไปทําอะไรนะดอกบัวสีชมพูเขาให้มาแลกตรงนี้หรือเปล่านะตรงที่มันเป็นรูปประทัดนะครับผมจิ้มเข้าไปนี่นะครับผมตัวนี้ก็คือดอกบัวที่เราฟาร์มนะมันก็คืออีเวนต์นั่นเองเนาะก็ให้เราสะสมนะครับผมวันหนึ่งมันจะได้ประมาณ130กว่าๆนี่แหละแล้วก็จะให้มาเก็บสะสมนะครับผมเพื่อมาแลกของในนี้นะครับผมโอเคฟาร์มไม้ต่อก็แล้วกันเดี๋ยวเราได้เท่าไหร่ละเราได้ประมาณ444แล้วนะครับผมฟาร์มแป๊บเดียวตัวนี้เราขายได้เยอะๆนะครับผมเอาทองไปซื้ออย่างอื่นได้สบายเลยเราอยากได้อะไรล่ะกิฟฟินหรือว่าจะเป็นนกเงือกนะครับผมฟาร์มเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เอาไปซื้อสิ่งที่เราอยากจะได้เนาะเราค่อยๆเก็บสะสมไปเนาะแล้วแต่ความขยันของเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆจะขยันหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคน่าจะ500แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะฟาร์มตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปขายที่ร้านค้าแล้วก็กลับมาฟาร์มอีกรอบหนึ่งนะครับผมต้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราบินไปขายที่ร้านค้ากันตัวนี้ก็จะเป็นเชลนะครับผมถ้าเราเล่นครบเวลาเขาก็ได้เชลมาแล้วก็เอามาลุ้นตรงนี้ของรางวัลนะครับผมนะตอนนี้ก็ถึงร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยปึ๊บโอ้โหไม่ตรงนะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาแป๊บนึงตัวหนักแล้วโอเคนะครับผมก็กดขายไปเมื่อกี้ผมได้ขายอะไรบ้างน่าจะเป็นไม้อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็หนอนด้วยไหมหนอนด้วยนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นพวกแร่เหล็กนะครับผมฟางนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกใบไม้แร่ต่างๆนะผมที่ฟาร์มขายก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับผมนะตัวนี้คือเงินผมน้อยแล้วแหละผมใช้เก่งนะครับผมนะ บอกเลยว่าใช้เก่งมากๆเพราะว่าผมจะเอาไปซื้อพวกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ซ่อมดาบเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปฟาร์มขายเนาะเพราะว่าอุปกรณ์พวกวาเรียมันแพงตัวนี้เป็นเรซินนะครับผมแล้วเขาขายกันที่9โอเคแล้วก็จะเป็นเจ้าหนอนนะครับผมหนอนขายประมาณ18เราขายประมาณ17ก็แล้วกันโอเคเอากำไรน้อยๆเพื่อจะได้ขายเร็วแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือไม้นั่นเองนะผมตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับผมนะเพราะว่าไม้มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับผมอ่ะเราก็จะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้ลืมละ 1.20 นะครับผมเดี๋ยวเราจะ 1.19 ก็แล้วกันจัดไปเราจะได้ขายหรือเปล่านะครับผมส่วนฟางแล้วก็ขายไปถูกๆเลยนะครับผมสักประมาณ10ก็แล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ว่าเอาไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาแร่ได้นะโอเคส่วนเรดเดตผมก็จะปรับเป็นเอามารวมกันก่อนแล้วก็ปรับเป็น20ก็แล้วกันโอเคมีอะไรอีกหนอนปะหนอนก็ขาย8เราขาย7นะครับผมนี่เอากำไรน้อยๆเน้นขายเร็วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มไม้ต่อก็แล้วกันนะครับผมก็เพื่อนๆก็ฟาร์มบนไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็เอาไปขายแล้วก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะขายดีมากๆเลยเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับผมขออนุญาตไปฟาร์มต้นไม้ต่อก็แล้วกันนะครับผม